พระศาสดาตรัสพระสูตรนี้ไว้ค่อนข้างเยอะเลยในหลายแง่หลายมุมหลายนัยยะพระองค์บอกว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุสัตว์ที่มีธาตุเดียวกันก็จะสมาคมกันในธาตุเดียวกันเนี่ยพระองค์ใช้อะไรเป็นตัวแบ่งบ้างเช่นว่าพระองค์บอกว่าสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดีก็จะคบค้ากันกับพวกมีอัธยาศัยดีสัตว์มีอัธยาศัยเลวก็คบค้ากันท่านชี้ให้ดูตั้งแต่ว่าบอกสมัยหนึ่งพระศาสดาประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏสมัยนั้นแลพระสารีบุตรจงกรมอยู่ด้วยกับภิกขุหลายรูปในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระมหาโมคคัลลานะก็จงกรมอยู่กับภิกขุหลายรูปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระมหากัสสปะก็จงกรมกับภิกขุหลายรูปพระอนุรุทธะก็จงกรมอยู่กับภิกขุหลายรูปพระปุณณมันตานีบุตรพระอุบาลีพระอนนท์แล้วก็แม้พระเทวทัตก็จงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกขุหลายรูปแต่ละรูปก็จงกรมกันมีกลุ่มของภิกขุของแต่ละกลุ่มกันครั้งนั้นแลพระศาสดาได้ตรัสกับภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายพวกเธอเห็นสารีบุตรกำลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกขุหลายรูปหรือไม่กราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะภิกขุทั้งหลายภิกขุทั้งหมดนี้ล้วนมีปัญญามากเธอเห็นโมคคัลลานะกำลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกขุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะภิกขุทั้งหมดนี้ล้วนมีฤทธิ์มากเธอเห็นพระมหากัสสปะกำลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกขุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะภิกขุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทุตวาทะคือผู้เลิศด้านทุดงพวกเธอเห็นอนุรุทธะกำลังจงกรมกับภิกขุด้วยกันหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะภิกขุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผู้มีทิพยจักขุพวกเธอเห็นปุณณมันตานีบุตรกำลังจงกรมด้วยกันกับภิกขุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะภิกขุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นธรรมกถึกธรรมกถึกหมายถึงภิกขุที่แสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานแสดงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยโดยนัยยะอริสสัจ4เห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหัวฝีเป็นลูกศรเห็นตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะเห็นการเกิดการดับของสายปฏิจจทั้งหมดเหตุเกิดของความตายเหตุดับความตายเห็นอุบาลีกำลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกขุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะภิกขุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผู้ทรงวินัยเธอเห็นอานนท์กำลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกขุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะภิกขุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพหูสูตรเธอเห็นเทวทัตกำลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกขุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะเป็นยังไงพระเทวทัตนี่ภิกขุทั้งหมดนี้ล้วนมีความปรารถนาลามกพวกไม่ดีก็รวมกลุ่มกันภิกขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุเที่ยวคือสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลวย่อมคบค้ากันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลวย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันสัตว์จำพวกมีอัธยาศัยดีย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกมีอัธยาศัยดีแม้ในอดีตการสัตว์ทั้งหลายก็ได้คบค้ากันแล้วได้สมาคมกันแล้วโดยธาตุเที่ยวคือสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลวได้คบค้ากันแล้วได้สมาคมกันแล้วกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลวสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดีได้คบค้ากันแล้วได้สมาคมกันแล้วกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดีแม้ในอนาคตการสัตว์ทั้งหลายก็จะคบค้ากันจักสมาคมกันโดยธาตุเที่ยวพวกเลวก็อยู่กับพวกเลวพวกดีก็จะคบค้ากันกับพวกดีแม้ในปัจจุบันองค์ก็ตรัสอย่างเดียวกันดังนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตสัตว์จะเป็นอย่างนี้นะจะคบกันโดยธาตุอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยพระองค์บอกว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุพระองค์ยกอุปมาอะไรบอกว่าภิกขุทั้งหลายคูดกับคูดย่อมเข้ากันได้
ร่วมกันได้มูดกับมูดย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้เคละกับเคละย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้ปุพโพกับปุพโพย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้โลหิตกับโลหิตย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้ภิกขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็ฉะนั้นแลย่อมคบค้ากันสมาคมกันโดยธาตุเที่ยวนี่พวกอัธยาศัยเลวอัธยาศัยดีส่วนอัธยาศัยดีเนี่ยพระองค์อุปมานมสดกับนมสดนะย่อมเข้ากันได้รวมกันได้น้ำมันกับน้ำมันย่อมเข้ากันได้รวมกันได้เนยใสกับเนยใสย่อมเข้ากันได้รวมกันได้น้ำผึ้งกับน้ำผึ้งย่อมเข้ากันได้รวมกันได้น้ำอ้อยกับน้ำอ้อยย่อมเข้ากันได้รวมกันได้นี่พวกอัธยาศัยดีพระองค์อุปมาอย่างนี้กิเลสเพียงดังหมู่ไม้ในป่าเกิดขึ้นเพราะการคบค้าสมาคมย่อมขาดเพราะไม่คบค้าสมาคมคนเกาะท่อนไม้เล็กๆพึงจมลงในห้วงมหันนบฉันใดแม้สาธุชนก็จมลงเพราะอาศัยคนเกียจคร้านฉะนั้นเพราะฉะนั้นพึงเว้นคนเกียจคร้านพึงมีความเพียรเลวมีความเพียรเลวนั้นเสียพึงอยู่ร่วมกับบัณฑิตผู้สงัดผู้เป็นอริยะมีใจสูงผู้เพ่งพินิจผู้ปรารภความเพียรนี้อีกนัยยะหนึ่งก็จะแบ่งธาตุเนี่ยนะสมาคมกันโดยธาตุเนี่ยคือหมายถึงหิริโอตตัปปะสุตตะเกียจคร้านสติหลงลืมปัญญาสามพวกที่มีหิริคือความละอายก็จะคบกับพวกสัตว์ที่มีหิริคือความละอายสัตว์จำพวกที่มีโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปก็จะคบค้ากันสัตว์จำพวกมีสุตตะน้อยก็จะคบกับมีสุตตะน้อยพวกมีสุตตะมากก็จะคบกับพวกมีสุตตะมากสัตว์ที่เกียจคร้านก็จะคบกับพวกเกียจคร้านพวกมีสติหลงลืมก็จะคบกับพวกมีสติหลงลืมพวกปัญญาสามก็จะคบกับพวกปัญญาสามพวกมีปัญญามากก็จะคบกันแล้วก็ใช้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันดังนั้นไม่ว่าอดีตจะนานเท่าไหร่ปัจจุบันและอนาคตสัตว์ทั้งหลายก็จะคบกันสมาคมกันโดยธาตุอีกนัยยะหนึ่งจะแบ่งเรื่องของการสมาคมกันโดยธาตุเนี่ยคือศรัทธาพวกไม่มีศรัทธาก็จะอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นศรัทธาอิริความละอายความเกรงกลัวแล้วก็ปัญญาสัตว์จำพวกมีศรัทธาก็คบค้ากันสัตว์จำพวกมีหิริก็คบค้ากันสัตว์จำพวกมีปัญญาคบค้ากันสมาคมกันอดีตปัจจุบันอนาคตเหมือนกันอันต่อมาอีกนัยยะหนึ่งแบ่งเป็นศรัทธาโอตตัปปะปัญญานะพวกนี้ก็ยอมคบค้ากันนี่ท่านตรัสในลักษณะเดียวกันเนี่ยหลายๆแง่มุมอาตมาดูว่าเหมือนเป็นการที่พระองค์แบ่งกลุ่มของธาตุกลุ่มของคนอย่างอันนี้ทำไมไม่เอาหิริกับโอตตัปปะมาอยู่ด้วยกันแสดงว่ากลุ่มของคนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ว่ามีหิรินะมีศรัทธาหิริปัญญาพวกนี้จะเป็นกลุ่มหนึ่งอันนี้จะเป็นศรัทธาโอตตัปปะปัญญาคือพุทธเจ้าจะรู้ว่ากลุ่มคนแบบไหนจะเป็นเกณฑ์แบบไหนจะเป็นการเข้ากลุ่มกันเหมือนเป็นการกำหนดกลุ่มของคนของสัตว์ที่จะสมาคมกันอันนี้จะแบ่งเป็นกลุ่มศรัทธาความเพียรปัญญาอีกอันเป็นกลุ่มศรัทธาสติหลงลืมปัญญาอันนี้แบ่งกลุ่มหิริโอตตัปปะปัญญาตัดศรัทธาออกไปโอ้โหตัดไว้หลายนัยยะมากเลยแต่ทั้งหมดก็คือรวมๆก็คือสัตว์เนี่ยจะคบกันโดยธาตุคนเราบางทีชอบทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขยายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอันนี้ก็เป็นลักษณะของภิกขุกุมโกสัมภีทะเลาะกันเรื่องนิดเดียวเรื่องในถังน้ำเนี่ยมันควรจะมีก็มีน้ำขังไว้ในกระบอกน้ำไหมหรือไม่ควรมีแล้วก็ว่ากันไปว่ากันมาจนลุกลามใหญ่โตทะเลาะกันแล้วทีนี้พอทะเลาะกันพูดต่อๆกันไปไม่รู้แล้วว่าใครพูดจริงพูดปลอมจำมาหมดบ้างไม่หมดบ้างมันก็เป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้เยอะซึ่งเป็นมาตั้งแต่อดีตอันนี้ก็เป็นความมีมานะถือตัวตนเป็นหลายๆอย่าง
มานะนี่ก็แก้ยากด้วยเพราะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงไม่ได้ดับลงง่ายๆสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารโคสิตารามเขตพระนครโกสัมพีภิกขุในเมืองโกสัมพีเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากไม่ยังกันและกันให้เข้าใจไม่ปรารถนาความเข้าใจกันไม่ยังกันและกันให้ปรองดองไม่ปรารถนาความปรองดองภิกขุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลว่าภิกขุในเมืองโกสัมพีเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากอยู่ไม่ยังกันและกันให้เข้าใจไม่ปรารถนาความเข้าใจกันไม่ยังกันและกันให้ปรองดองไม่ปรารถนาความปรองดองพระศาสดาตรัสเรียกภิกขุรูปหนึ่งมาแล้วสั่งว่าภิกขุเธอจงมาเธอจงเรียกภิกขุเหล่านั้นมาตามคำของเราว่าพระศาสดาของพวกเรารับสั่งให้พวกท่านผู้มีอายุมาหาภิกขุรูปนั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าดังนี้แล้วเข้าไปหาภิกขุเหล่านั้นบอกว่าพระศาสดารับสั่งให้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเนี่ยเข้ามาหาภิกขุเหล่านั้นรับคำของภิกขุว่าอย่างนั้นท่านผู้มีอายุแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาถามว่าได้ยินว่าพวกเธอเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันอยู่ด้วยหอกปากอยู่ภิกขุเหล่านั้นทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนสมัยใดพวกเธอเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากอยู่สมัยนั้นพวกเธอเข้าไปตั้งไว้ซึ่งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมในเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังบ้างหรือหนอฉะนั้นขณะที่คน2คนหรือ2กลุ่มทะเลาะกันเนี่ยคน2กลุ่มนี้จะขาดเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมต่อกันไม่ตั้งไว้ซึ่งองค์ธรรมเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังภิกขุเหล่านั้นทูลว่าข้อนั้นไม่มีเลยพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่ในใจก็เลยที่จะเมตตาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะภิกขุทั้งหลายเช่นนี้ก็เป็นอันว่าสมัยใดพวกเธอเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่สมัยนั้นเธอไม่ได้เข้าไปตั้งไว้ซึ่งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมในเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังดูก่อนโมฆบุรุษทั้งหลายเมื่อเป็นดังนั้นพวกเธอรู้อะไรเห็นอะไรจึงเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่และไม่ยังกันและกันให้เข้าใจไม่ปรารถนาความเข้าใจไม่ยังกันและกันให้ปรองดองไม่ปรารถนาความปรองดองโมฆะบุรุษทั้งหลายข้อนั้นแหละจักมีเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์แก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานจากนั้นพระองค์ก็เลยตรัสเรื่องของสารานิยธรรม6ประการธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสามัคคีความปรองดองความรักใคร่กันภิกขุทั้งหลายทำ6ประการนี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกัน6ประการเป็นไฉนภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันข้อแรกก็คือเราพยายามไปตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตานี่เป็นข้อที่1ภิกขุทั้งหลายอีกข้อ1ภิกขุเข้าไปตั้งไว้ซึ่งวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตานี่พระองค์ก็ไล่ไปอีกข้อหนึ่งภิกขุเข้าไปตั้งไว้ซึ่งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตากายวาจาใจประกอบด้วยเมตตาอีกข้อหนึ่งภิกขุมีลาภเกิดขึ้นโดยธรรมได้มาโดยธรรมที่สุดเป็นสักว่าอาหารที่ติดเนื่องในบาตรก็บริโภคโดยไม่เกียจกันไว้เพื่อตน
บริโภคเป็นสาธารณะกับเพื่อนสัพพมจารีผู้มีศีลทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันนอกจากไปตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาแล้วเวลามีลาภเกิดขึ้นเนี่ยให้แบ่งปันกันโดยที่สุดแม้แต่อาหารที่ติดในบาตรก็ให้แบ่งปันกันภิกขุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกขุมีศีลไม่ขาดไม่เป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันผู้รู้สรรเสริญอันตัณหาทิฏฐิไม่ครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิถึงความเป็นผู้มีศีลเสมอกันในศีลเช่นนั้นกับเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับข้อต่อมาก็คือเป็นผู้มีศีลดีภิกขุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกขุมีทิฏฐิอันไกลจากข้าศึกเป็นเนยานิกธรรมอันนำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบถึงความเป็นผู้เสมอกันด้วยทิฏฐิในทิฏฐิเช่นนั้นกับเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่ลับและที่แจ้งทิฏฐิความเห็นอันไกลข้าศึกเนี่ยอันบุคคลผู้ทำตามเนี่ยจะนำออกเสียซึ่งความสิ้นทุกข์โดยชอบทิฏฐิเหล่านี้ต้องมีความเห็นตรงกันต้องมีทิฏฐิที่ตรงกันอย่างเช่นพระศาสดาตรัสว่าอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็จะต้องเข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันว่าอันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่คนนึงบอกว่าเออทำเดรัจฉานวิชาเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกคนบอกทำเดรัจฉานวิชาเป็นสัมมาทิฏฐินี่จะขัดแย้งกันละภิกขุทั้งหลายเหตุ6ประการนี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันนี่6ประการตัว6ประการเนี่ยข้อ6เป็นข้อสุดท้ายเลยที่พระศาสดาบอกว่าสำคัญที่สุดเป็นยอดยึดคุมธรรม6ประการนี้ไว้และตัวข้อ6เนี่ยพระองค์ก็จะแบ่งเป็น7ข้อย่อยเรียกว่าเป็นทิฏฐิอริยาทิฏฐิอันเป็นอริยะเพราะถ้าคนเป็นอริยะแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากดังนั้นคนที่ยังทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากโอ้แสดงว่ายังไม่ได้ความเป็นอริยะธรรม6ประการนี้เป็นยอดยึดคุมธรรม6ประการที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันไว้เปรียบเหมือนยอดเป็นที่สูงสุดเป็นที่ยึดคุมของเรือนยอดฉันใดทิฏฐิอริยาอันไกลจากกิเลสเป็นข้าศึกเป็นนิยานิกธรรมก็ฉะนั้นเหมือนกันเป็นยอดยึดคุมธรรม6ประการทิฏฐิอริยาเป็นฉะไหนนะพระองค์บอกว่าภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างภิกขุเข้าไปสู่ป่าคนไม้เรือนว่างก็เพ่งพินิจพิจารณาทำอะไรละนิวรณ์5กามฉันทะพยาบาทีนมิทธะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาก็จะละนิวรณ์5นั้นพระองค์ก็ตรัสทีละข้อเขารู้ว่ากิเลสในภายในที่เรายังละไม่ได้ในเรื่องนิวรณ์5เนี่ยไม่มีเลยจิตเราตั้งไว้ดีแล้วเพื่อจะรู้สัจจะทั้งหลายนี้เป็นญาณที่1อันเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันภิกขุนั้นบรรลุแล้วละนิวรณ์5ได้แล้วละอะไรได้อีกผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าเกิดการขัดใจทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากอันนี้จะไม่มีนะไม่มีในเขาและนิวรณ์5แล้วก็เพิ่มอีก3ข้อขวนขวายคิดเรื่องโลกนี้ขวนขวายคิดเรื่องโลกหน้าขัดใจทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากเป็น8อย่างนี่โสดาบันจะละ8อย่างนี้ได้นะหรือนี่เป็นภาษาแบบธรรมดานี้เป็นญาณข้อที่1อันเป็นอริยะนั่นก็คือเขาจะมีความรู้อันเนี้ยเป็นข้อที่1อีกข้อ1อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความสงบรำงับเฉพาะตนนี้เป็นญาณอันเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วเขารู้แล้วว่า
ไอ้8ข้อเนี่ยเขาละได้แล้วเขาก็รู้ว่าไอ้8ข้อเนี่ยเขาเสพมากเจริญมากแล้วทำให้เขาได้รับความสงบประงับในภายในนิวรณ์5บวกกับ3ขวนขวายคิดเรื่องโลกนี้โลกหน้านะแล้วก็ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปาก8อย่างเนี้ยญาณข้อที่1คือเขารู้ว่าเขาละได้ญาณข้อที่2คือเขารู้สึกว่าเขาเสพมากทำมากเจริญมากได้ความสงบระงับในภายในญาณข้อที่3ก็8ข้อนี้เหมือนกันเขาจะรู้ว่า8ข้อนี้ไม่มีในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเราประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมีอยู่หรือหนออริยสาวกย่อมรู้ชัดดังนี้ว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใดสมณพราหมณ์อื่นนอกธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมิได้มีนี้เป็นญาณที่3อันอริยะอันเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนปุถุชนไม่มีข้อต่อไปเป็นเรื่องของความเป็นธรรมดาบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดเราก็ประกอบด้วยความเป็นธรรมดาเช่นนั้นธรรมดานั้นเป็นอย่างไรความออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกต้องอาบัติเช่นนั้นบ้างโดยแท้คือความเป็นอริยสาวกเนี่ยก็ยังจะต้องความผิดได้บ้างแต่ในความออกจากความผิดเนี่ยมีเช่นใดถึงอย่างนั้นอริยสาวกนั้นรีบแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นซึ่งอาบัตินั้นเขาก็จะพยายามที่จะเปิดเผยความผิดนั้นๆเขาทำผิดบ้างก็จริงแต่เขาก็จะเปิดเผยความผิดนั้นแล้วก็จะถึงความสำรวมระวังต่อไปเนี่ยท่านแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นแล้วก็ถึงความสำรวมระวังต่อไปเปรียบเหมือนกุมารที่อ่อนนอนหงายถูกทานไฟด้วยมือหรือด้วยเท้าเข้าแล้วก็ชักหนีเร็วปรันนี่เป็นญาณข้อที่4ญาณข้อที่5ความเป็นธรรมดาคือความเป็นธรรมดาข้อที่2คืออะไรอริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่น้อยที่ควรกระทำอย่างไรของเพื่อนสัพพมจารีโดยแท้ถึงอย่างนั้นความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั้นก็มีอยู่เขาเนี่ยจะขวนขวายในกิจน้อยใหญ่ที่ควรทำของเพื่อนสัพพรหมจารีในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ละเลยอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาไม่ละเลยศีลของเขาไม่ละเลยการภาวนานะจิตสิกขาความตั้งจิตความตั้งใจมั่นไม่ละเลยเรื่องของปัญญาเห็นยังเห็นการเกิดดับในขณะที่ทำงานอยู่นั้นเปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญ้ากินด้วยชำเลืองดูลูกด้วยฉะนั้นบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะมีประกอบด้วยความเป็นธรรมดาเช่นนี้นี้เป็นญาณข้อที่5อันเป็นอริยะดังนั้นข้อ4ข้อ5จะเป็นความเป็นธรรมดาคือหนึ่งความเป็นธรรมดาโดยเรื่องของศีลก็จะมีศีลที่บริบูรณ์การที่ต้องอาบัติก็มีบ้างแต่จะรีบออกจากอาบัติเปิดเผยแสดงทำให้ตื่นแล้วก็สำรวมระวังต่อไปอีกอันก็คือตัวนี้นะขวนขวายในกิจน้อยใหญ่ที่พึงกระทำและขณะที่ทำกิจน้อยใหญ่ก็ไม่ละเลยศีลสมาธิปัญญาอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาต่อไปเขาจะประกอบด้วยกำลัง2อย่างข้อ6ข้อ7บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละพละแปลว่ากำลังเช่นใดเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั้นพละนั้นเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายพละของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกนั้นเมื่อทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ทำให้มีประโยชน์ทำไว้ในใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงเงี่ยโสดฟังธรรมอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใดเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั้นนี้เป็นญาณข้อที่6ความรู้ข้อที่6อันเป็นอริยะของเขาเนี่ยคือเขารู้ว่าธรรมวินัยของตถาคตเนี่ยที่มีบัณฑิตกำลังนำมาแสดงอยู่เนี่ยเขาจะอยากไปเงี่ยโสดลงฟัง
อยากจะกำหนดจิตทั้งปวงเพื่อตั้งใจฟังสิ่งนั้นนี้เป็นญาณข้อที่6ที่เป็นอริยะไม่มีกับพวกปุถุชนปุถุชนก็ไม่อยากฟังเรื่องมรรคน้อยสันโดษสงบสงัดเรื่องการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทัศนะแต่ถ้าไปพูดเรื่องโลกเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกนี้ที่มีอัจฉาสายน้อมไปในเหยื่อของโลกเขาจะตึกตามตรองตามเขาจะเงียบโสดลงฟังแต่ถ้าเป็นคาถาวัตถุ10ประการนี่เขาจะไม่ฟังนี่เป็นญาณข้อที่6ส่วนญาณข้อที่7ของโสดาบันคืออะไรภละข้อที่2กำลังข้อที่2คืออริยสาวกนั้นเมื่อทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเขาจะรู้อัดรู้ธรรมได้ความปราโมทย์อริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใดเราก็ถึงพร้อมด้วยพละเช่นนั้นนี้เป็นญาณที่7อันเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนภิกขุทั้งหลายธรรมดาอันอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์7ประการอย่างนี้ตรวจดูดีแล้วด้วยการทำให้แจ้งซึ่งโสตาปัตติผลภิกขุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์7ประการนี้แลย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสตาปัตติผลชนนี้แหละนี่คือทิฏฐิอริยาทิฏฐิอันเป็นอริยะนี่เป็นโสดาบันฝากไว้1พระสูตรนะThank you.